สวัสดีครับมาดูมาร์เก็ตอนาลิซิสประจำวันศุกร์ที่2กันยายน2022กันสำหรับยูโรนะครับเมื่อวานนี้เราพูดกันไว้ว่าถ้าราคาเบรกลงมาใต้แอเรียนี้นะครับก็คือ HVN ของเมื่อวาน HVN อยู่แถวนี้นะครับวันนี้มันเลื่อนขึ้นไปนิดนึงแต่เมื่อวานนี้เราคุยกันไว้ว่าถ้ามันเบรกลงมาใต้ HVN เราน่าจะเห็น long liquidation เราน่าจะเห็น stop runนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จริงๆเทรดเซตอัพค่อนข้างเบสิกมากราคาอยู่ที่ขอบบนของ balancing area อยู่ที่จุดที่เป็น good head location สำหรับ seller นะครับเพราะฉะนั้นข้างบนนี้เราจะหาแค่ short set up เท่านั้นเพราะฉะนั้นพอราคาขึ้นไปถึง pre market resistance zone แล้วก็เป็น VPOC ของเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเรา short ที่นี่ได้เลยจากนั้นเราจะ scale outนะครับที่ initial support ซึ่ง initial support ของเมื่อวานนะครับเราคุยกันไว้ว่าโอเคถ้ามันหลุดเราจะเห็นว่ามันเทส1 2 3 4ครั้งแล้วเราถึงรู้ว่าข้างล่างนี้มี stop loss ของ buyer วางอยู่นะครับแล้วถ้ากลับมาเทสอีกทีหนึ่งเป็นรอบที่5โอกาสมันสูงมากที่มันจะเบรกแล้วถ้าเบรกเราจะเห็น stop run ถูกไหมครับก็ดูเราสามารถ scale out ที่นี่ได้นะครับสังเกตดูพอมันเบรก initial support แล้วก็ HVN ของเมื่อวานไหลหน้าตาแบบนี้แหละนะครับเราเรียก stop run เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้ hold trade เอาไว้ก่อนเพราะ target หลักคือขอบล่างเลยของ balancing area ใหญ่นะครับพอมาถึงที่นี่ปุ๊บก็ปิด trade ในฝั่ง short ได้เลยถ้า trade ได้แบบนี้นะครับ short ที่นี่stop loss วางที่นี่เอาแค่ scale out ยังไม่ต้องโฮทั้งหมดเราก็จะได้ประมาณสัก 4.8R นะครับถ้าโฮได้แล้วหลุดปุ๊บอย่าเพิ่งออกเพราะว่ามันค่อนข้างไหลแน่เนื่องจากว่า stop loss โดนลันนะครับสามารถถ้าโฮได้ถึงนี่เราก็จะได้ประมาณ 10R เทรดเซตอัพแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับโอเคพอลงมาถึงที่นี่เทคนิคลี่สามารถเทรดลองไซด์ได้แต่อย่าหวังว่าราคามันจะรีเวิร์สทันทีทันใดนะครับทำไมถึงสามารถเทรดลองไซด์ได้ก็เพราะว่าช็อตเทอร์มไบแอสของเราเป็นนิวทรัลเราเทรดได้ทั้ง2ฝั่งถ้าราคานั้นอยู่ในจุดที่เป็นกู้เทรดโลเคชั่นที่ซัพพอร์ตโซนนี้ก็คือขอบล่างของบาลานซิ่งแอเรีย9วันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทรดลองไซด์ได้แต่เวลามันอาจจะมีเหลือไม่พอให้ราคานั้นขึ้นไปถึงด้านบนเพราะฉะนั้นสามารถใช้ฟิโบนาชีวัดได้นะครับแล้วออกมาสัก 3.8 ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเทรดลองไซด์กลับขึ้นมา stop loss ใต้โซนเทรดนี้น่าจะได้ประมาณสัก 2R กว่าๆนะครับประมาณ 3R สามารถได้อยู่เพราะฉะนั้นเทรดเซตอัพเมื่อวานนี้ค่อนข้างเบสิกแล้วก็ตรงไปตรงมามากนะครับโอเคมาสู่วันนี้ตลาดลงมาสู่ขอบล่างของ balancing area 9วันถ้าราคาไม่สามารถ break down ลงไปใต้ balancing ได้ที่นี่จะกลายเป็นจุดที่เป็น good head location สำหรับ buyer นะครับแต่ถ้าหาก buyer จะกลับเข้ามา active แล้วก็เราควรเห็นราคานั้น break initial resistance zone ของวันนี้ถ้ามันติดอยู่ถ้า initial resistance zone ไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้สักทีแล้วก็ balancing อยู่แถวนี้จะเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับ buyer นะครับเพราะ price action แบบนั้นก็คือ balancing อยู่ที่ขอบล่างของ balancing area เนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกเราว่าโอกาสจะสูงมากขึ้นในการที่ราคานั้นจะ break down ลงมาใต้ balancing area ครับซึ่งจะเป็น trend down ในระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหวังว่า buyer จะกลับเข้ามาอีกทีแล้วก็เราควรเห็นราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือ initial resistance zone นะครับโอเคนี่คือยูโรสำหรับพาวดอลลาร์นะครับโอเคไปดูเทรดเซตอัพกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องหาช็อตเซตอัพเป็นหลักเพราะว่าช็อตเทอร์มไบแอสเป็น bearish weekly monthly เป็นวันทางเฟรมมิ่งดาวทั้งหมด seller full control market นะครับโอเคตอนที่ราคานั้นอยู่แถวๆนี้สามารถช็อตได้นะครับเริ่มต้นได้เลยตั้งแต่ pre market resistance zone หรือใกล้ๆกับ yesterday VPOC นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราช็อต
ที่ pre-market resistance นะครับ stop loss คนวางไว้เหนือ yesterday pivot ถ้าเป็นแบบนี้นะครับจะ scale out ที่นี่ก็ได้ที่ initial support ซึ่ง support ด้านล่างเราบอกแล้วนะครับว่าควรใช้เป็น target เท่านั้นไม่ควรใช้เป็นการเข้าเทรดลองไซด์เนื่องจากว่า seller full control market เพราะฉะนั้นถ้า scale out ที่นี่ก็จะได้ประมาณสัก 1.7R นะครับแต่ก็ make sense ที่เราจะ hold trade เอาไว้แล้วก็ออกประมาณสักเท่านี้ทำไมถึงต้องออกแถวๆนี้นะครับเพราะดู range potential average range คือ121ใช่ไหมครับถ้าเราวัด range ดูตั้งแต่ high of the day ลงไปถึงแถวนี้อ่ะตรงนี้เนี่ยราคาจะวิ่งมาแล้วประมาณ112พิปนะครับถ้าลงมาถึงที่นี่จะเท่ากับ120พิปเพราะฉะนั้นดู average range เห็นไหมครับมันเต็มแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่ลงไปถึง support zone ล่างมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นลงมาถึงประมาณสัก 100% ของ average range ควรจะ lock profit ทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราช็อตใกล้ๆกับ yesterday pivotเคสนี้ควรวาง stop loss เหนือ initial resistance zone นะครับซึ่งถ้าหากว่า hold ได้เทรดนี้ก็จะได้ประมาณสัก 2.6R เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับความ aggressive ของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้า aggressive มากหน่อย short pre market resistance stop loss ควรวางไว้เหนือ yesterday pivot ถ้า aggressive น้อยเราอยากวาง stop loss ไกลนิดนึงเผื่อเอาไว้เป็น buffer ถูกไหมครับแล้วเราช็อตใกล้ๆกับ yesterday pivot แบบเนี้ย reward to the show ก็จะน้อยลงนะครับโอเคแน่นอนอยู่แล้วเราจะไม่หา long trade setup เนื่องจากว่า seller full control market โอเคกลับไปดูวันนี้นะครับยังไงก็ตาม seller ยัง full control market อยู่ตลาดยังมี pattern เป็น lower high แล้วก็ lower low อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสไปในการเทรดช็อตไซด์เป็นหลักแล้วก็ระมัดระวังอย่างสูงในการเทรดลองไซด์support zone ด้านล่างควรใช้เป็น target ในการช็อตเท่านั้นนะครับโอเคนี่คือพาราล่าสำหรับทองคำนะครับไปดูเทรดเซตอัพเมื่อวานกันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องช็อตนะครับเพราะว่าช็อตเทอมไบแอสของเราเป็น bearish นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ราคานั้น pull back กลับขึ้นมาที่ initial resistance zone นะครับครั้งแรกยังไม่ถึงก็อาจจะยังไม่ต้องช็อตก็ได้นะครับแต่พอครั้งที่2ก็ไม่ถึงแล้วเรามี reference point อยู่แล้วว่าสวิงนี้มันสวิงไฮมันอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช็อตที่นี่ได้เลยจากนั้น target คือ initial support เพราะฉะนั้นถ้าช็อตเทรดนี้นะครับ stop loss วางไว้เหนือ initial resistance target คือ initial support นะครับก็จะได้ประมาณสัก5โดยเฉพาะถ้าเราออกที่ naked vpopนะครับก็จะได้ประมาณ 5R ไม่ควรโฮลด์เทรดต่อไปแล้วโอกาสที่จะลงมาถึงซัพพอร์ตโซนด้านล่างก็มีน้อยเพราะอะไรเพราะเหมือนเดิม red potential นะครับลองวัดดู high of the day ลงมาสู่แถวนี้จะเห็นว่ามันวิ่งไปประมาณสัก19แล้ว20แล้วเห็นไหมครับทั้งๆที่ average range มันอยู่19แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นลงมาถึงที่นี่ออกนะครับเพื่อ 5Rโอเคก็เบสิกพอสมควรเนื่องจากว่าตลาดมันวิ่งตามไบแอสซึ่งเป็นเบริชนะครับโอเคกลับมาสู่วันนี้ Market Context ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า Short Term Bias ยังคงเป็นเบริชอยู่ตลาดยังมีแพทเทิร์นเป็น Lower High Lower Low อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการช็อตจะถือว่ามีภาษีดีกว่าเพียงแต่ว่าจำเป็นต้องสังเกตนะครับweekly balance low เราอยู่นี่ weekly balance high อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อวานนี้เมื่อราคานั้นลงมาใกล้ๆกับ weekly balance low เราอาจจะเริ่มเห็น buyer กลับเข้ามา active เพราะว่า buyer ที่เทรดทำเฟรมใหญ่นะครับเขาจะเริ่มกลับมาพิจารณาแล้วว่าจะเข้าเทรดลองไซด์แถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า short term bias ของเราจะเป็น bearish แต่ถ้าเราจะช็อตตอนที่ราคานั้นใกล้กับ weekly balance low เนี่ยจะดีกว่ามากถ้าเราเห็นราคานั้น pull back ลึกสักนิดนึง
จริงๆ Initial Reason Zone ก็ยัง aggressive เกินไปด้วยซ้ำถ้าราคานั้นขึ้นไปถึงประมาณสัก Reason Zone นี้ซึ่งเป็น Yesterday High น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าราคานั้นลงมาอีกรอบนึงถึง Initial Support หรือ Break Initial Support ลงไปสู่ Support Zone นี้ต้องระมัดระวังละเพราะมีโอกาสที่ Buyer ใน Time Frame ที่ใหญ่กว่าจะกลับเข้ามา Defense นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำโอเคสำหรับดาวโจนส์นะครับเมื่อวานนี้เราไม่มีเทรดเซตอัพที่ดีมากพอในการเทรดเหตุผลก็เป็นเพราะว่าพอเข้าสู่ช่วงลอนดอนเซสชั่นประมาณสักบ่าย2นะครับตั้งแต่ลอนดอนเซสชั่นลงไปจนถึง US เซสชั่นเราจะเห็นว่าตลาดมันเบรกลงมาใต้โลของเมื่อวานนี้แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรนจ์โพเทนเชียลฝั่งดาวไซด์มันจึงไม่มีเหลือให้เราเทรดนะครับแน่นอนว่าเราจะโฟกัสมาในการเทรดช็อตไซด์แต่ถ้ามันไม่พูลแบ็กกลับขึ้นมาโอกาสในการช็อตก็จะไม่มีนะครับเพราะต้องไม่ลืมไทม์เฟรมใหญ่มันลี่ยังไม่ได้แบริชยังเป็นเพียงแค่บาลานซ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่พูลแบ็กให้เราช็อตเราก็ไม่มีโอกาสในการเทรดนะครับแล้วส่วนฝั่งลองไซด์ก็ไม่ควรเช่นเดียวกันโอเคมาสู่วันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็น buyer กลับเข้ามา active ก่อนที่ตลาด US จะปิดเมื่อวานนี้นะครับเราเห็น wide range bar 2-3 แท่งตรงนี้กลับขึ้นด้านบนแต่ก็ยังไม่สามารถ break high ของวันก่อนหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้น short term bias เราจะยังเป็น bearish อยู่เพียงแต่ว่าลดความร้อนแรงลงเป็นเพียงแค่ neutral bearish เท่านั้นถ้าหากว่าที่นี่ initial support จะเป็น floorจะเป็นจุดต่ำสุดของดาวมูฟรอบนี้แล้วก็เราควรเห็นราคานั้นเบรกแล้วโฮลเหนือ Initial Resistance Zone ถ้าสามารถทำได้ดาวโจนน่าจะเริ่มมีเสถียรภาพแล้วก็กลับเข้าสู่ Balancing Phase ในเร็วๆนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเบรก High ของวันก่อนหน้าได้ด้วยก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มแต่ถ้าราคานั้นยังติดอยู่ใต้ Initial Resistance Zone ไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้เราน่าจะเริ่มเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามา Activeนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเบรกลงไปใต้ pre-market support ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับลงไปถึง initial support หรืออาจจะลงไปทำ new low ก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ